วนรายการพิเศษของรัฐบาลเนี่ยค่ะที่ค่ำคืนที่ผ่านมามีการจัดระดมทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรัฐบาลยืนยันนะคะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยก็เป็นการทำตามปกติไม่ได้ถังแตกหรือว่าเงินคงคลังมีปัญหานะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะทั้งยอดการบริจาคในส่วนของรายการพิเศษของรัฐบาลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาถ้าเราไปดูการยอดสิ้นสุดเมื่อเวลาสักประมาณ4 ทุ่มคืนที่ผ่านมายอดการบริจาคทะลุ260 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกด้านนึงค่ะการระดมน้ำใจของคุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะที่เริ่มต้นมาก่อนหน้านี้ยอดเงินค่ะคุณผู้ชมคะการบริจาคเกิดขึ้นทะลุ300 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณณรมนพิญโยสินวัฒน์นะคะเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนที่ร่วมใจการบริจาคเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานนะคะอย่างที่เราทราบกันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารายการร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วมเงินทุกบาททุกสตางค์จากการบริจาคนี้จะนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และทั่วถึงตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคนะคะโดยการรับบริจาคเข้าบัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นกองทุนที่เปิดไว้เพื่อรองรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคช่วยเหลือประชาชนในยามที่ประสบภัยในช่วงเวลาต่างๆและรัฐบาลทำหน้าที่ดูแลเป็นตัวกลางนำเงินบริจาคนี้ส่งให้ประชาชนที่ประสบภัยโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้เงินบริจาคนี้ถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงนะคะนอกจากนี้ที่สำคัญรัฐบาลยังขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะยอดบริจาคผ่านทางรายการปิดรายการไปเวลาประมาณ22 นาฬิกาก็เป็นเงินมากถึง263,578,890 บาทนะคะนี่คือการบริจาคในส่วนของรายการพิเศษของรัฐบาลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาส่วนความคืบหน้าหลังจากคุณบินบรรลือฤทธิ์ดารานักแสดงได้เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีประชาชนร่วมสมทบทุนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดค่ะมีรายงานว่ายอดเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมผ่านบัญชีกระแสรายวันเลขที่706-1-0377-9-3ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีของคุณบินบรรลือฤทธิ์ตอนนี้นะคะทะลุ300 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำใจไทยยิ่งใหญ่จริงๆนะครับใช่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้เราก็เห็นภาพของคุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะคือลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนไปมอบเงินให้กับชาวบ้านในพื้นที่คุณบินแจกแจงนะคะคุณผู้ชมว่าการจะแจกเงิน 5,000 บาทให้กับครอบครัวไหนเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยคอยดูอยู่แล้วว่าแต่ละครอบครัวเป็นใครเป็นอย่างไรบ้างก็แจกไปเพื่อความโปร่งใสมากที่สุดนะคะและที่สุดแล้วเจ้าตัวก็เดินทางไปร่วมรายการเมื่อคืนด้วยนะครับผมก็เงิน300ล้านบาทนี้มาจากทุกคนทั่วไทยนะครับที่อยากจะไปช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วเงินจำนวนนี้เนี่ยโหเยอะมากนะไหลเข้าไปสู่บัญชีของคุณบินจะถูกเรียกเก็บภาษีหรือเปล่านะครับก็ล่าสุดนี้มีการชี้แจงแล้วบอกว่ามันไม่ได้เป็นรายได้เพราะเป็นเงินทำบุญเปรียบเสมือนคุณบินเนี่ยเป็นตัวกลางเป็นสะพานบุญเปรียบเสมือนกรรมการกฐินอะไรอย่างนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีการคิดภาษีแน่นอนนะครับมาติดตามกันหน่อยนะครับเรื่องนี้ปลัดกระทรวงการคลังได้ออกมาชี้แจงด้วยตนเองเลยนะครับพูดถึงประเด็นเงินจำนวนมากที่ไหลเข้าสู่บัญชีของคุณบินบรรลือฤทธิ์ครับนายประสงค์คุณธเนศปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามถึงการรับบริจาคเงินของนายบินบรรลือฤทธิ์ช่วยน้ำท่วมได้เงินไป300ล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วมันต้องเสียภาษีหรือไม่ท่านปลัดกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่ากรณีดังกล่าวนั้นคุณบินเนี่ยไม่ต้องมีภาระภาษีจากเงินบริจาคนะครับให้เทียบเคียงกับการเป็นเจ้าภาพหรือกรรมการกฐินผู้ที่เป็นเจ้าภาพหรือคณะกรรมการไม่ต้องเสียภาษีเพราะถือว่าคุณนั้นเป็นตัวกลางในการทำบุญโดยเงินดังกล่าวไม่ถือได้ว่าเป็นรายได้ที่ต้องนำมาคิดคำนวณภาษีแต่อย่างใดครับนอกจากนี้ยังได้รับการยืนยันชี้แจงจากโฆษกของกรมสรรพากรนะครับนายปิ่นสายสุรสวัสดีพูดถึงกรณีนี้เช่นกันนะครับก็บอกว่าคุณบินเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวแทนซึ่ง
รับบริจาคเงินเงินที่บริจาคมาหากนายบินส่งผ่านเงินทั้งหมดก็คือรับมา100บาทนำไปส่งให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมด100บาทถือว่าเงินดังกล่าวไม่ใช่รายได้ของนายบินที่ต้องนำมาประเมินภาษีเพราะถือว่าประชาชนฝากนายบินไปทำบุญจึงไม่ถือว่าเป็นรายได้นั่นเองทางกรมสรรพากรเชื่อว่านายบินจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ไปให้กับผู้ประสบภัยทั้งหมดดังนั้นคงไม่ต้องเรียกตัวมาพบเพราะว่าในการเสียภาษีนั้นผู้เสียภาษีต้องประเมินตัวเองก่อนถ้ากรมไม่เชื่อกรมถึงจะเรียกมาพูดคุยแต่กรณีนี้ทางกรมเองก็เชื่อไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผู้บริจาคให้กับนายบินบรรลือฤทธิ์ทั้งหมดไม่ต้องการลดหย่อนภาษีครับเพราะว่าเป็นการบริจาคในนามบุคคลให้บุคคลซึ่งถ้าจะลดหย่อนภาษีได้เนี่ยนะครับต้องเป็นการส่งเงินบริจาคผ่านมูลนิธิหรือว่าองค์กรที่เขาขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพากรนั่นเองนะครับหรือว่าในกรณีที่ร่วมบริจาคเมื่อคืนผ่านรายการโทรทัศน์เนี่ยผ่านเข้าไปของรัฐบาลอันนั้นก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะครับใช่ค่ะ